สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยอีกครั้งแล้วเนาะวันนี้พงอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านพงเองคือพงได้ทีวีมาตัวนึงเป็นทีวีของทาง LG เขาส่งมาให้พงลองใช้ได้สักประมาณเกือบเดือนละคือจริงๆพงรู้อยู่แล้วว่าLG เป็นทีวีที่ใช้ง่ายมากแล้วก็เวลามีคนมาขอคำปรึกษาพงเนี่ยมันก็มักจะมี LG เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พงแนะนำไปเสมอเลยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าอย่างแรกคือ LG เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทางด้านทีวีมานานพอสมควรแล้วแล้วก็พงรู้สึกว่ามันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือจะเป็นเด็กๆหรือแม้แต่คนที่มีอายุมากๆซึ่งกลุ่มคนที่ผมพูดมามักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเทคโนโลยีสักเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ว่า LG เขาทำให้ทีวีของเขาใช้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับคนทุกๆวัยทุกๆเพศได้ง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าความเป็นมิตรของ LG มันมีอะไรบ้างปกติถ้าเกิดใครใช้พวกสมาร์ททีวีแล้วจะเซิร์ชเราก็ต้องกดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาพวกนี้เพื่อที่จะสะกดคำสะกดตัวอักษรต่างๆถูกไหมครับซึ่ง LG เขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Magic Remote ก็จะใช้รีโมทเนี่ยเป็นเมาส์เคอร์เซอร์ได้เลยแล้วก็เลื่อนไปซ้ายไปขวาขึ้นลงตามที่เราต้องการที่จะสั่งได้เลยแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะเซิร์ชด้วยการพิมพ์ก็สามารถสั่งงานเอาได้นะไม่ว่าจะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคือถ้าเกิดใครเป็นห่วงว่าสำเนียงตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเจ้าของภาษาอย่างภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคือพงเองภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สำเนียงดีทีวีของ LG เขาก็ฟังรู้เรื่องเพียงแค่เรากดปุ่มไมโครโฟนแล้วก็พูดสิ่งที่เราต้องการสักพักนึง AI ของทีวีก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการให้อย่างต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดใครติดคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือ YouTube ก็สามารถที่จะดูบนทีวีได้เลยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆเลยมาทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากขึ้นก็ใช้แค่ทีวีเครื่องเดียวไม่ต้องพ่วงต่ออุปกรณ์อื่นๆแล้วคือพงอธิบายมาตั้งนานแล้วพงลืมบอกชื่อรุ่นกับเพื่อนๆไปทีวี LG รุ่นนี้ชื่อว่า 65SM8001 ทีวีรุ่นนี้จะมี3ขนาดคือ49นิ้ว55นิ้วแล้วก็65นิ้วอย่างตัวนี้เป็นรุ่นที่มีขนาด65นิ้วซึ่งห้องของพงก็มีขนาดอยู่ที่4x4 เมตรเพราะฉะนั้นระยะการดูก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรเองแต่พงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่จนล้นสายตาของเราไปก็ทำให้เราดูทีวีได้เต็มตามากๆเวลาดูหนังดูซีรีส์อันนี้ก็ฟินมากๆคล้ายๆเวลาที่เราเข้าไปดูหนังในโรงหนังอะไรประมาณนั้นเลยครับส่วนเรื่องภาพเนี่ยก็จะมีความคมชัดมีสีที่แสดงได้ดีมากแล้วก็พงรู้สึกว่าทีวีของทาง LG รุ่นนี้เขาให้ภาพที่มีความสมูทคล้ายๆกับการที่จะดูภาพในโรงหนังเลยมันก็จะไม่ได้ออกแนวภาพคมๆดูแล้วบาดตาก็ทำให้เราดูได้นานโดยที่ไม่ล้าสายตานอกจากนี้ LG เขาก็ยังให้เทคโนโลยีหลายๆอย่างมาซึ่งพงคิดว่ามันค่อนข้างล้ำพอสมควรเลยฟังก์ชันแรกที่พงถูกใจก็คือฟังก์ชัน HDR 10 Pro คือทีวี LG รุ่นนี้มันรองรับขอบเขตสีแล้วก็แสงได้กว้างมากตอนพงใช้เองพงก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าปกติไม่เคยมีคนมาบอกพงอยู่แล้วว่าทีวีรุ่นนี้มันสามารถที่จะแสดงผลไฟล์หนังที่เป็น HDR ได้แบบภาพสีสวยมากๆเลยคือพงลองเปิดไฟล์หนังเรื่องเดียวกันทั้งที่เป็นแบบภาพธรรมดาแล้วก็เป็นไฟล์หนังที่มีโปรไฟล์สีที่เป็น HDR ตอนที่เราเปิดไฟล์หนังที่มีโปรไฟล์สีแบบ HDR เนี่ยตัวหัวมุมของทีวีจะขึ้นมาเลยว่าเป็นไฟล์แบบ HDR แล้วก็ตัวหนังมีสีที่ดีมากๆดีจนพงรู้สึกว่าแบบทำไมตอนที่พงซื้อทีวีเครื่องเก่าพงไม่ซื้อ LG ที่มีเทคโนโลยีนี้เข้ามาในบ้านแล้วเวลาเราดูหนังหรือเสพคอนเทนต์ไหนๆเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องคุณภาพเสียงเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีวี LG รุ่นนี้เขาให้ลำโพงที่มีคุณภาพเสียงดีมากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีตัว DTS Virtual มาให้มันก็ให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างโอบล้อมแล้วก็พงคิดว่ามันดีมากนะเราไม่ต้องไปซื้อลำโพงหรือซาวด์บาร์มาต่อแยกก็จะให้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างโอเคละยกเว้นแต่ว่าใครจะจริงจังก็ซื้อซาวด์บาร์หรือชุดโฮมเธียเตอร์ดีๆมาต่อเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่คนดูเลยละกันครับแล้วก็ในเมื่อพงพยายามที่จะบอกเพื่อนๆว่าทีวีรุ่นนี้มันมีความเฟรนลี่กับคนใช้มากๆใช่ไหมมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พงรู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับเรามากๆก็คือเวลาที่เราจะไปล็อกอิน YouTube เนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์ username password ให้มันยุ่งยากละเขามีฟังก์ชันที่จะทำให้เราล็อกอินได้ง่ายๆก็แค่เปิดมือถือมาแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้อยู่ในวงแลนเดียวกับตัวทีวีพอเราเปิดแอปพลิเคชัน YouTube บนมือถือของเรามาเราก็แค่แตะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราก็จะถามขึ้นมาเลยว่าเราจะล็อกอิน YouTube ของทีวีเครื่องนี้ใน ID เดียวกับที่เราล็อกอินในมือถือหรือเปล่ามันง่ายมากๆเลยถูกไหมครับแล้วนอกจากนี้นะถ้าเกิดเราจำไม่ได้ว่าเราต่อเกมคอนโซลหรือว่าทีวีบ็อกซ์อะไรไว้ในช่อง HDMI ไหนเนี่ยเราไม่ต้องจำเลยเราแค่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วทีวีจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่าคุณเสียบไว้ในช่องนี้นะตอนนี้มีสัญญาณภาพเข้ามาเราก็แค่กดคอนเฟิร์มเข้าไปที่ตัวทีวีเท่านี้เราก็ไม่ต้องจำแล้วแล้วก็เป็นมิตรกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของทีวีหรือว่าใช้ทีวีบ่อยๆด้วยเราแค่เปิดตัวกล่องแล้วทีวีก็จะบอกเราเองเลยว่า
เราอ่ะจะดูช่องอะไรอยู่แล้วก็แค่กดคอนเฟิร์มเข้าไปมันก็ใช้งานได้สะดวกมากๆละแล้วจริงๆมันก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆเล็กๆน้อยๆอีกนะอย่างเรื่องภาพแล้วก็เข้าไปปรับได้เยอะพอสมควรเลยแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันเป็นฟังก์ชันหลักๆที่ผู้ใช้ทีวีจะต้องการละแล้วถ้าเกิดใครสนใจทีวีรุ่นนี้นะครับลองดูตามห้างก็ได้หรือว่าลองดูตามตัวแทนของ LG ก็ได้เนาะน่าจะหาซื้อกันได้ไม่ยากแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกับพี่ทอมด้วยเนาะไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าครับบาย